ณผู้ชมคะรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลรัตนวิจิตรตราศิลป์ศัลยแพทย์ศีรษะลำคอและเต้านมของโรงพยาบาลศิริราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงมะเร็งเต้านมปัจจุบันคนไทยเป็นกันเยอะไหมคะพอสมควรเลยครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบในกรุงเทพนะฮะสัดส่วนของการเจอมะเร็งเต้านมรายใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณในประชากรผู้หญิงวัยที่อายุเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40คนต่อแสน40คนต่อแสนครับซึ่งจริงๆก็เทียบกับทางยุโรปและน้อยฮะยุโรปอเมริกาเนี่ยหลักร้อยขึ้นไปเอ๊ะเป็นเพราะอะไรคะที่คนเอเชียกับคนยุโรปเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมครับก็ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใกล้ประเทศตะวันตกเข้าไปความเสี่ยงในการเจอมะเร็งเต้านมก็สูงขึ้นครับเอ๊ะเป็นเพราะสรีระหรือว่ากรรมพันธุ์คะอย่างฝรั่งเนี่ยแล้วก็เป็นโคเคซอยของเราก็มงกลอยหรือว่านิกลอยเป็นเพราะเชื้อชันหรือว่าอะไรคะปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนที่มีความเกี่ยวเนื่องทางกรรมพันธุ์จริงๆเนี่ยมีสัดส่วนที่ไม่เยอะนักพบว่าในคนที่มีความผิดปกติทางการกรรมพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่2ระดับอะไรบ้างคะระดับหนึ่งเนี่ยเป็นระดับที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหลายคนโดยทั่วไปเราคิดว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปความเสี่ยงถึงจะเริ่มเพิ่มขึ้นกับอีกประเภทนึงเนี่ยคือประเภทที่มีตรวจพบยีนผิดปกติเลยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของแองเจลินาโจลีซึ่งมียีนผิดปกติค่ะค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างของดาราฮอลลีวูดแองเจลินาโจลีล่ะคะตรงนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะครับคือแองเจลินาโจลีเนี่ยเขามีญาติคือคุณแม่คุณป้าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่เป็นมะเร็งรังไข่ด้วยเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเวลาเขาเป็นขึ้นมาเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้ไหมนะครับก็จะต้องมีการตรวจยีนนะฮะว่ามียีนผิดปกติไหมปรากฏว่าเขาตรวจพบว่ายีนผิดปกติคนที่มียีนผิดปกติเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตเขาเนี่ยประมาณ 50% เยอะนะคะอาจารย์เยอะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะผ่าตัดเอาเต้านมออกนะครับคราวนี้ก็จะมีคนถามบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มีลูกมีหลานสงสัยเนี่ยจะไปตรวจยีนตัวนี้ดีไหมนะครับไม่แนะนำเหตุที่ผมไม่แนะนำเนี่ยเนื่องจากว่า อย่างที่ผมเรียนว่าแรกสุดเนี่ยโอกาสที่ยีนผิดปกติมีเพียงประมาณ 5% ดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า 5% สำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะฮะนั่นหมายความว่าสำหรับประชากรทั่วไปที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ย40คนต่อแสน 5% ของ40ลองนึกดูนั้นใน1ล้านคนเนี่ยโอกาสที่เราจะตรวจเจอยีนผิดปกติเนี่ยอาจจะแค่1หรือ2คนน้อยมากน้อยมากไม่คุ้มกับการตรวจแล้วก็จะเกิดปัญหาอีกว่าตรวจแล้วเกิดไม่เจอค่าใช้จ่ายก็แพงฮะการตรวจยีนแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ในหลักตัวเลข5หลักขึ้นไปดังนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่คุ้มค่าวิธีการที่อาจจะเหมาะสมกว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยคือเมื่อถึงวัยที่จำเป็นก็คงจะต้องไปตรวจเรื่องของแมมโมแกรมอะไรทำนองอย่างนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าวัยที่จำเป็นเนี่ยคือช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะเนื่องจากอย่างนี้ครับข้อมูลเนี่ยในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่50ปีค่ะนะครับก็ความเสี่ยงจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปค่ะนะครับอายุยิ่งเยอะเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมยิ่งเยอะขอยกตัวอย่างนิดนึงก็คือว่าสมมติถ้าผู้หญิงคนนึงอายุสัก60ค่ะเกิดอยู่ดีๆคลำเจอก้อนที่เต้านมอันนี้เขามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมสูงนะครับประมาณสัก 60% นะซึ่งผิดกับผู้หญิงคนอายุสัก20เจอก้อนที่เต้านมเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนี่น้อยมากค่ะนะครับงั้นตัวอายุเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่50ดังนั้นพอ40ขึ้นนี่ปุ๊บก็ต้องเริ่มสังเกตแล้วครับค่ะที่อาจารย์เห็นพูดถึงเรื่องของการตรวจเนี่ยการตรวจเนี่ยมีหลากหลายแบบเริ่มกันที่การตรวจตัวเองก่อนแบบนี้โอกาสที่จะเจอมีไหมคะอาจารย์โดยทั่วไปมีครับแต่ว่าการตรวจด้วยตัวเองเนี่ยโดยถ้าเราไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะพบว่าในการตรวจเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มการยืนหน้ากระจกยกมือขึ้นนะครับมือเท้าสะเอวการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อดูรูปของเต้านมสองข้างว่ามีความแตกต่างกันไหมในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยบางครั้งตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะดึงรั้งเนื้อนมให้มันไม่สามารถขยับได้เหมือนกับเนื้อนมส่วนอื่นดังนั้นเวลาพอเราเอามือยกขึ้นเหนือกระจกแล้วยกมือขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรอยบุ๋มที่เต้านมนะครับผมจะเรียกว่ารักยิ้มนะรักยิ้มเจอที่แก้มดีนะฮะเจอที่เต้านมไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอรักยิ้มในเต้านมเนี่ยอันนี้ต้องสงสัยต้องรีบหาหมอครับงั้นในท่าที่ของการดูหน้ากระจกเนี่ยก็ดูว่ามันเข้ากันไหมหัวนมมันบิดเปี้ยวไหม
หรือมีรักยิ้มไหมนี่คือการตรวจด้วยตัวเองในขั้นที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการคลำเวลาคลำเนี่ยโดยปกติเราจะใช้มือ4นิ้วติดกันนะครับแล้วก็คลึงไปโดยทั่วเวลาถ้าเราจะพบสิ่งผิดปกติว่ามีก้อนเนี่ยก็คือว่าเราจะสะดุดเหมือนถ้าเทียบง่ายๆก็จะเหมือนลูกชิ้น อยู่ในเนื้อนมเราถ้าเราคลำเจออย่างนี้ก็รีบมาหาหมอเลยรักษาอันนี้ก็เป็นการตรวจด้วยตัวเองซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการตรวจด้วยตัวเองก็เกิดประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าการตรวจด้วยตัวเองตรงนี้เนี่ย เราจะเจอเมื่อตอนมะเร็งใหญ่อย่างน้อยเนี่ยประมาณครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งละก็คือเป็นแล้วเป็นแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วครับค่ะเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่1ตัวแบ่งตัวเป็น2 2เป็น4นะครับกว่าที่เราจะไปเจอตอนที่มันเป็นก้อนเซนหนึ่งเนี่ยมันแบ่งตัวมาหลายรอบแล้วค่ะงั้นตัวนี้ก็อาจจะช้าไปนิดนึงครับซึ่งถ้าจะให้เร็วกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องรณรงค์เรื่องของการตรวจมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยก็คือเรื่องของแมมโมแกรมอาจารย์อดุลคะครับเครื่องตรวจแมมโมแกรมนั้นก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะเขาทำยังไงบ้างคะโดยปกติเนี่ยเครื่องตรวจแมมโมแกรมเนี่ยก็เป็นการเอ็กซเรย์แบบหนึ่งปริมาณรังสีของเอ็กซเรย์จากเครื่องแมมโมแกรมเนี่ยมีปริมาณที่น้อยมากนะครับเวลาเราเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยจะใช้รังสีเยอะกว่าเพราะมันต้องทะลุทะลวงผ่านร่างกายในบริเวณที่หนามากเป็นเนื้อเต้านมเนี่ยเป็นเนื้อที่บางนั้นการใช้รังสีปริมาณน้อยๆผ่านเข้าไปที่เต้านมเราก็จะมองเห็นความแตกต่างของเนื้อนมกับเนื้อไขมันของเต้านมนั้นในเนื้อนมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีการกระจายตัวของเนื้อนมไม่เหมือนอีกข้างหนึ่งแสดงว่าเนื้อนมในบริเวณนั้นอาจจะมีอะไรที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าพยาธิสภาก็คือความผิดปกติเกิดขึ้นในเนื้อนมซึ่งตัวนี้เนี่ยหมอก็จะต้องดูรายละเอียดว่าความผิดปกติตัวนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงโดยทั่วไปการตรวจแมมโมแกรมเราจะทำคู่กับอัลตราซาวด์ซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะได้ครับแมมโมแกรมเนี่ยจะเห็นรายละเอียดในส่วนของจุดหินปูนที่เต้านมนะฮะบางคนก็บอกเรียกแคลเซียมเจอแคลเซียมในเนื้อนมแคลเซียมในเนื้อนมเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเนื้อนมบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีการหลุดลอกการเจริญหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีเซลล์ตายเกิดขึ้นเวลามีเซลล์โตและเซลล์ตายเนี่ยร่างกายจะเอาหินปูนไปพอกไว้เวลาเราหินปูนพอกในบริเวณเนื้อนมปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องสงสัยแล้วว่าตรงนั้นเป็นยังไงการพอกของหินปูนเนี่ยจะมีลักษณะวิธีการเรียงตัวทางการแพทย์ซึ่งสามารถบอกได้ว่าอันนี้สงสัยมะเร็งหรือไม่สงสัยมะเร็งขณะที่ในส่วนของอัลตราซาวด์เนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดของก้อนได้นะครับก้อนในเต้านมเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นก้อนเนื้อกับกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นน้ำที่เราเรียกว่าซิสต์เต้านมนะฮะเวลาเราได้ยินคำว่าซิสต์เต้านมทางการแพทย์เนี่ยโดยทั่วไปก็คือว่าเป็นถุงน้ำซึ่งถุงน้ำไม่มีอันตรายถุงน้ำเนี่ยไม่ใช่มะเร็งโตได้ยุบได้หายเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเป็นมะเร็งได้ซึ่งตรงนี้ในลักษณะของอัลตราซาวด์เนี่ยคุณหมอจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้สงสัยมะเร็งไหมหรือไม่สงสัยซึ่งความแม่นยำในการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ที่จะบอกได้ว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยเป็นมะเร็งไหมเนี่ยมากกว่า 90% ครับค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะมีการตรวจควบคู่กันควบคู่กันครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของแมมโมแกรมแล้วก็มีหลายกระแสออกมาเหลือเกินนะคะว่าตรวจแมมโมแกรมแล้วเราเนี่ยจะยิ่งเป็นมะเร็งหรือเปล่าทั้งที่เราไม่มีโอกาสเป็นอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงคะอาจารย์ครับอันนี้มีข้อส่งกันในไลน์เยอะพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะในแมมโมแกรมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าแบบปริมาณรังสีในแมมโมแกรมเนี่ยต่ำมากต่ำกว่าเอ็กซเรย์ปอดอีกนั้นโอกาสที่ตัวนี้จะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยน้อยมากครับนั้นสิ่งที่กล่าวอ้างกันในไลน์เนี่ยเป็นของที่ไม่ถูกต้องดังนั้นผมยังอยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้าไม่ต้องกลัวเรื่องแมมโมแกรมนะครับเพราะแมมโมแกรมเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยไม่มีอันตรายแต่ว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์ของแมมโมแกรมที่ว่ามากกว่าเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยอย่างที่ถ้าเราบอกว่าเราตรวจเต้านมด้วยตัวเองกว่าจะเจอก้อนเนี่ยประมาณเซนแต่แมมโมแกรมเนี่ยสามารถตรวจเจอมะเร็งตั้งแต่ขนาดเป็นระดับมิลลิเมตรนะครับการตรวจเจอมะเร็งเต้านมในระดับมิลลิเมตรเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพบมะเร็งเต้านมในช่วงที่มันยังเราเรียกไม่ลุกลามไม่ลุกลามแปลว่าอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมทุกชนิดเนี่ยไม่ใช่ทุกชนิดเกือบทุกชนิดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากในท่อน้ำนมอยู่ที่ผิวของท่อน้ำนมผิวของท่อน้ำนมเวลามันเกิดมะเร็งขึ้นเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ไม่ได้รักษามันจะใหญ่โตแล้วทะลุท่อน้ำนมออกมาข้างนอกเมื่อไหร่มันทะลุท่อน้ำนมออกมาข้างนอกเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้ไปตามท่อน้ำเหลืองหรือเส้นเลือดได้ดังนั้นถ้าเราสามารถมีโอกาสตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ยังอยู่ในท่อน้ำนม
ซึ่งเป็นจุดเล็กมากระดับมิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยจะสูงมากเนื่องจากว่าพอมันไม่ออกท่อน้ำนมเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสกระจายเข้าท่อน้ำเหลืองหรือเส้นเลือดหรือไปที่อื่นนั่นหมายความว่าโอกาสหายของเราสูงถึงประมาณ 99% ครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของแมมโมแกรมค่ะแล้วการตรวจแมมโมแกรมนั้นเจ็บไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามท็อปฮิตครับบางคนจะบอกว่าเอ้ยตรวจแมมโมแกรมเหมือนกล้วยทับนะซึ่งไม่เป็นความจริงครับเทคนิคตัวนี้เนี่ยผมจะสอนนักศึกษาแพทย์หรือบรรยายเล่าให้ประชาชนทั่วไปฟังเสมอว่าจริงๆเนี่ยการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยเหมือนกับการถูกหยิกเราลองนึกดูนะครับถ้าผิวของเราเนี่ยเวลาเราถูกหยิกขึ้นมาถ้าเราบีบค่อยๆอย่างเงี้ยไม่เจ็บหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ใครจับบิดอย่างนี้เจ็บดังนั้นในการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจเขาจะต้องค่อยๆประคองเนื้อนมนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาตัวแป้นเนี่ยบีบเข้าหากันซึ่งในการบีบในลักษณะที่เราไม่ได้เป็นแบบบิดมันจะไม่เจ็บหรอกครับนั้นแมมโมแกรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นเยอะเราใช้ระบบที่เราเรียกเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าดิจิตอลและดิจิตอลแมมโมแกรมเนี่ยเราการบีบต้องนมไม่จำเป็นต้องบีบจนแน่นๆเหมือนในอดีตนั้นในบีบขนาดที่พอดีไม่ถึงกับเจ็บเนี่ยเราก็สามารถเห็นรายละเอียดได้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแสงปรับอะไรต่างๆให้เราได้เยอะครับถ้าเกิดใครอาจจะเจอก้อนซีสต์หรือว่าเจอก้อนเนื้อคราวนี้แหละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อไปในส่วนของการรักษานั้นจะทำยังไงบ้างตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์อรุณโดยปกติเนี่ยเวลาถ้าคุณหมอตรวจร่างกายซักประวัติหรือทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แล้วเกิดสงสัยว่าเป็นมะเร็งอันดับแรกเลยต้องพิสูจน์ก่อนครับว่าเป็นมะเร็งไหมการพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งไหมเนี่ยมีหลายวิธีมีการใช้ที่เขาเรียกว่าเข็มเล็กๆดูดเอาเซลล์ไปดูซึ่งวิธีนี้เนี่ยทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่ความแม่นยำจะต่ำวิธีที่ถัดไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะชิ้นเนื้อตัวการเจาะชิ้นเนื้อตัวเนี่ยก็มีข้อที่ไม่ยุ่งยากนักนะครับฉีดยาชานิดนึงเข็มเล็กๆประมาณเท่ากับหัวปากกาลูกเลื่อนเจาะเข้าไปในบริเวณที่เราสงสัยแล้วก็ดูดเนื้อมาตรวจซึ่งตรงนี้จะสามารถทำได้ทั้งที่เราคลำได้ก้อนและที่เราคลำไม่ได้ก้อนกรณีที่เราคลำไม่ได้ก้อนอัลตราซาวด์จะช่วยเราในการบอกตำแหน่งตอนคุณหมอเข้าอัลตราซาวด์เสร็จเนี่ยเขาจะเห็นเข็มปักเข้าไปในก้อนเลยแล้วก็ดึงเนื้อออกมาส่วนกรณีถ้าเป็นจุดหินปูนที่ยังไม่มีก้อนเนี่ยปัจจุบันคุณหมอเขาก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ทำแมมโมแกรมไปด้วยเจาะชิ้นเนื้อไปด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเป็นมะเร็งไหมนะครับอันนี้เป็นอันดับต้นนะฮะหลังจากที่เราพิสูจน์แล้วว่าอันนี้เป็นมะเร็งแน่นอนเนี่ยถัดไปก็เป็นการวางแผนการรักษาการวางแผนการรักษาของมะเร็งเต้านมใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนที่1เนี่ยคือส่วนที่จะควบคุมในเรื่องของตัวเต้านมไม่ให้มีโรคเหลืออยู่กับส่วนที่2คือควบคุมโรคที่อาจจะแพร่กระจายไปที่อื่นของร่างกายในตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราพบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันลุกลามออกนอกท่อน้ำนมนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสกระจายไปที่อื่นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนของการรักษาทั่วร่างกายที่เราเรียกว่าเคมหรือยากินเข้ามาด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนของการดูแลของที่ตัวผ่าตัดที่ตัวเต้านมไม่ให้มีโรคเหลืออยู่ครับค่ะมีความเชื่อนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยบางคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอาจจะไม่ต้องไปเคมแล้วทานยาสมุนไพรทานอาหารเสริมหรือว่าไปทำการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกตรงนี้จริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับตรงนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับบางคนจะบอกอ้าวเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็พูดอย่างนี้สินะฮะซึ่งในความจริงเป็นอย่างนี้ฮะการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าวิธีการรักษามะเร็งเต้านมแต่ละชนิดไม่ว่ายาเคมแต่ละตัวการผ่าตัดแต่ละวิธีเนี่ยจะได้ผลดีแค่ไหนเนี่ยจะต้องผ่านการศึกษากับผู้ป่วยในหลักระดับเป็นหมื่นเป็นแสนคนการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยมีมาในโลกของเราเนี่ยที่เป็นมาตรฐาน130กว่าปีแล้วการผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในนิวยอร์กเมื่อประมาณ130กว่าปีที่แล้วการให้ยาเคมีบำบัดก็มีมามากกว่า50ปีนั่นจะเห็นว่าทางการแพทย์เนี่ยกว่าที่เขาจะพิสูจน์ว่ายาตัวหนึ่งเนี่ยได้ผลแค่ไหนเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลในเรื่องของการเปรียบเทียบผู้ป่วยแต่ละรายจนมีความมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยได้ผลขณะที่สิ่งที่เราพูดกันถึงนะฮะในเรื่องของการใช้สมุนไพรใช้อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ยังไม่มีบทพิสูจน์ชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้ผลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการกล่าวอ้างนะครับว่าอันเนี้ยกินแล้วได้ผลสิซึ่งหลายๆคนที่บอกว่าได้ผลเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการรักษาแผนปัจจุบันมาด้วยแต่ก็มีบางความเชื่อนะคะอาจารย์ว่าถึงขั้นอาจจะต้องให้เคมหรืออาจจะต้องแบบก่อนที่อยู่ในขั้นผ่าตัดแต่ไม่ต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้เดินทางไปยังต่างประเทศเขาก็มีวิธีการฉายแสงมีวิธีการรักษาตรงนี้มันความน่าเชื่อถือมันมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับมันมีสถาบันการแพทย์ที่อยู่ในทางประเทศทางเหนือของประเทศไทยนะฮะหลายแห่งที่มีการโฆษณาว่าเขาเป็นศูนย์รักษามะเร็ง
จริงๆศูนย์นี้เนี่ยเขาก็ประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพียงแต่วิธีการที่เขาเลือกรักษาเนี่ยเป็นวิธีการบางอย่างที่ไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าอันเนี้ยได้ผลจริงถามว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเมืองไทยทำได้ไหมเมืองไทยทำได้ครับแต่แพทย์เราเนี่ยไม่เลือกที่จะทำเพราะอะไรคะเหตุที่ไม่เลือกที่จะทำเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นในบางคนเนี่ยมีการรักษามะเร็งเต้านมก้อนขนาดเล็กบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดเพียงแต่เอาตัวเครื่องมืออันนึงใส่เข้าไปในเนื้อนมตรงตำแหน่งมะเร็งแล้วก็ใช้คลื่นไมโครเวฟทำให้เซลล์มะเร็งมันฝ่อไปวิธีนี้เนี่ยมีความยุ่งยากนิดหน่อยคือจริงๆถามว่ามันทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ไหมทำให้ตายได้แต่วิธีการอย่างนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเซลล์มะเร็งเต้านมเหลืออยู่ในเต้านมส่วนที่เหลือหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาในส่วนเนื้อนมที่เหลือเนี่ยเพราะโดยปกติการรักษาในปัจจุบันที่เราผ่าตัดโดยไม่ต้องเอาเต้านมออกทั้งเต้าเนี่ยตัดแต่ตัวก้อนเนี่ยเมืองไทยก็ทำอยู่ซึ่งก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่เราจะต้องมีการฉายแสงที่เต้านมทั้งเต้าแต่เมื่อไหร่เราบอกว่าเราละเว้นการฉายแสงเต้านมทั้งเต้าแล้วก็เพียงแต่เราเผาตรงนั้นเหมือนเอาไมโครเวฟไปเผาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราสามารถทำลายเซลล์มะเร็งหมดไหมแล้วก็ควบคุมเซลล์มะเร็งที่เหลือได้ปะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นการรักษาแบบมาตรฐานเนี่ยเราไม่เลือกใช้วิธีนี้นะครับดังนั้นบางคนก็อาจจะเสียเงินด้วยความเชื่อว่าเสียเงินบินไปเมืองนอกรักษาแล้วจะได้ผลซึ่งจริงๆเนี่ยมันถูกพิสูจน์ว่ามันยังไม่ดีเต็มร้อยครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการรักษาการเบิกใช้จ่ายต่างๆตรงนี้เราสามารถเข้าถึงยาได้ไหมคะอาจารย์อ๋อได้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกรมบัญชีกลางประกันสังคมเนี่ยในเรื่องของยามะเร็งเนี่ยเขาจัดงบไว้ต่างหากแล้วในการรักษาทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะสามารถเบิกได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของยาเคมีบำบัดการฉายรังสีการผ่าตัดเนี่ยอันนี้เบิกได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่มีประเด็นปัญหานะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆจะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ยามะเร็งรักษามะเร็งบางอันหลักล้านแล้วเอ๊ะทำไมเบิกไม่ได้จะต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าการรักษาใดๆก็ตามที่ถ้ายังไม่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นการรักษาที่มาตรฐานและได้ผลดีจริงๆเนี่ยทางกระทรวงหรือทางต้นสังกัดในการจ่ายเงินเนี่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันยังไม่ถูกพิสูจน์นะนั้นก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายเอ๊ะคนก็จะถามว่าแล้วอย่างนี้ทำไงล่ะก็จะมีในบางกลุ่มนะฮะที่อยู่ในส่วนที่ก้ำกึ่งว่าอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยทุกวันนี้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ในระดับโรงเรียนแพทย์ของรัฐจะมีการศึกษาร่วมกับบางการศึกษาก็เป็นการศึกษาระดับนานาชาติร่วมกับต่างประเทศว่าเอาในกลุ่มยาตัวนี้เคยใช้วิธีนี้ได้ผลกับคนไข้กลุ่มนี้ได้ผลอีกกลุ่มนึงจะได้ผลไหมเขาก็จะมีการศึกษาซึ่งการศึกษากลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนเรื่องยาและค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าโครงการครับการเข้าโครงการหมายความว่าเราก็ต้องไปดูว่าข้อดีข้อเสียของโครงการเป็นยังไงเรายินดีไหมจะเข้ากระบวนการของการศึกษาและติดตามซึ่งตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยแต่เราก็มีสิทธิ์ได้รับยาต่างๆเหล่านั้นค่ะปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนก็นิยมทำศัลยกรรมหน้าอกตรงนี้เป็นต้นเหตุให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะอ๋อไม่เป็นละครับการทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่นอกของเนื้อนมเลยครับเพราะว่าเวลาทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยเขาจะเอาซิลิโคนสอดเข้าไปใต้เนื้อนมปกติไม่ได้เข้าไปยุ่งกับในเนื้อเต้านมนั้นเนื้อเต้านมเนี่ยก็ไม่มีส่วนที่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับในอดีตเคยมีรายงานสมัยสักน่าจะเกิน10ปีแล้วมั้งว่ามีถุงซิลิโคนแตกแล้วทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้เขามีการสู้คดีทางศาลกันและพิสูจน์กันมานานพอสมควรและพบว่าก็ไม่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์อดุลฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะเชิญค่ะครับก็อยากเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามะเร็งเต้านมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปถ้าหากเราสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปัจจุบันในการผ่าตัดก็สามารถเก็บรักษาเต้านมไว้โอกาสหายเนี่ยก็สูงมากๆนั้นผมอยากเชิญชวนนะฮะว่าถ้าท่านใดมีความสงสัยเจอก้อนที่เต้านมแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งเต้านมไปตรวจเถอะครับหรือแม้แต่ผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปก็ควรจะตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั่นหมายความว่าโอกาสหายของเราสูงครับผมค่ะและวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์อดุลย์ลัตนวิจิตราศิลป์มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะ